สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนรู้อักษรกวิดค,คำที่เราเรียกว่าอักษรในอินโดนีเซียเรียกว่าอักษรต่างกับ12ปัญหาที่เรียกว่าอักขระทำไมจึงต้องเรียนทาง YouTube เพราะว่าไม่มีตำราเรียนอักษรนี้ในเมืองไทยเลยผมทำคลิปเรียนอักษรกวิดเผยแพร่ทาง y o u t u ู e เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาที่เราต้องเรียนก็เพื่อจะให้สามารถอ่านข้อความ ที่เขียนด้วยอักษรกวีได้อักษรกวทีที่พบในภาคใต้ของไทยพบสามหลักที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราธานีอักษรนี้ชาวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียอ่านออกเพราะเป็นอักษรที่ใช้ในสมัยศรีวิชัยถ้าอยากทราบว่าในจารึกเป็นเรื่องอะไรเราต้องอ่านออกในคลิปนี้จะอธิบายการอ่านคำกวีนำมาเสนอคลิปและคำก็พอทำไปเรื่อยๆเท่าที่โอกาสจะอำนวย คำส่วนใหญ่ภาษาควิตจะเป็นคำสันสกฤตเพราะพราหมณ์และฮินดูใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักมีหลายคำในอินโดนีเซียที่เราเคยได้ยินเป็นคำสันสกฤตเหมือนในไทยวันนี้จะเสนอคำว่าศีกฤษณะคำว่าศีกฤษณะผมเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ดูถ้าเห็นตัวเอสมีขีดข้างบนหมายถึงตัวสสาลาอักษรอาหมายถึงรอเรือตัวไอมีขีดข้างบนแสดงว่าเป็นสารอี ถ้ามีขีดคือสระที่ต้องออกเสียงยาวถ้าไม่มีขีดต้องออกเสียงสั้นที่แสดงว่าเป็นสระอีกตัวเคหมายถึงกอไก่ตัวอามีจุดข้างล่างคือตัวหรือตัวเอสมีจุดข้างล่างคือตัวสอิษีตัวเอ็มีจุดข้างล่างคือนอนเหน่อันดับแรกเขียนตัวสอสาลาก่อนเชิงรอต้องมาอยู่ข้างหน้าตัวสอสาลา รูปแบบนี้เหมือนอักษรล้านนาอักษรธรรมและอักษรของเชิงรอมีสองแบบจะใช้แบบไหนก็ได้ซ้ายมือนิยมใช้ในไทยแบบทางขวามือนิยมใช้ในอินโดนีเซียแล้วเติมสระอีกบ,บนตัวสอสาลาคำนี้ในไทยอ่านว่าสีแต่ในอินโดนีเซียอ่านว่าเชอรีตัวต่อไปคือกอไก่ใต้กอไก่เติมหางตัวหรือ อักษรตัวต่อไปคือสหรศีตามด้วยนอนเนนตัวเชิงคำว่าศรีกรษสะเขียนแบบนี้แหละครับคิดว่ายากไหมถ้าเขียนอักษรล้านนาอักษรปลวะและอักษรทําได้การเขียนแบบนี้ถือว่าธรรมดาวันนี้อธิบายคําว่าศรีกรษณะเพียงคําเดียวจะนําเสนอคําต่อไปในวันหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ